สรยุทธโพสต์ความรู้สึกของหมอและพยาบาลซัดเดือดอนุทินจะอยู่เป็นหัวต่อทำไมวันที่11สิงหาคมเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ผ่านทาง Facebook โดยได้ระบุว่าเสียงจากหมอด่านหน้ามาอีกครับแล้วในฐานะรัฐมนตรีท่านเกี่ยวข้องในส่วนไหนบ้างคะชื่อตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะการบอกว่าตัวเองไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขของประเทศคือความบกพร่องนะคะถ้าหากผู้กำหนดนโยบายไม่ให้ท่านเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วจะมีท่านไว้เป็นหัวต่อทำไมเวลาวิกฤตเกิดขึ้นยืดเยื้อมาตั้งหลายปีประชาชนเห็นมาตลอดว่าเกิดอะไรกับประเทศบ้างรับตำแหน่งรับเงินเดือนต้องรับผิดชอบด้วยเนอะจะรับเฉพาะชอบความผิดเป็นของคนอื่นไม่ได้นะคะร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิด-19 ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com